ราคาสินค้านะคะโภคภัณฑ์เนี่ยที่ดันส่งออกอินโดนีเซียเนี่ยจ่อทำสถิติสูงสุดนั่นเองนะคะตัวเลขนี้มาจากกระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซียค่ะเขาประเมินกันว่าการส่งออกของประเทศเขาเนี่ยนะคะน่าจะมีมูลค่าระหว่าง 2.25 ถึง 2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าไปถึงจริงๆก็แสดงว่าปีนี้เนี่ยตัวเลขการส่งออกของเขาสูงเป็นประวัติการเลยทีเดียวปัจจัยที่ผลักดันการส่งออกของอินโดนีเซียนะคะปีนี้ก็มาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เขาส่งออกเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นถ่านหินน้ำมันปาล์มดีบุกเหล็กแล้วก็ยางพาราการส่งออกในช่วง11เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ 2.09 แสนล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะเกือบร้อยละ43เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนมีมูลค่าประมาณ 2.28 หมื่นล้านดอลลาร์ก็คือถือว่าทำสถิติสูงสุดรายเดือนนะคะทางด้านของนายมูฮัมหมัดลุตฟีค่ะรัฐมนตรีพาณิชย์ของอินโดนีเซียบอกว่าหากตัวเลขการส่งออกในธันวาคมยังสม่ำเสมอดีแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้มูลค่าการส่งออกรวมทั้งปีสูงกว่า 2.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐไปแตะ 2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเท่ากับว่าปี 2564เนี่ยได้ทำสถิติการส่งออกสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศทั้งนี้ค่ะสถิติการส่งออกสูงสุดครั้งก่อนของเขาเนี่ยนะคะอยู่ที่ 2.03 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2554คือ10ปีที่แล้วและก็ถือเป็นจุดสูงสุดของวัฏจักรขาขึ้นในสินค้าโภคภัณฑ์ครั้งก่อนส่วนยอดเกินดุลการค้าของอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยแตะ 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์ค่ะหากเป็นไปตามคาดนะคะยอดการเกินดุลของเขาในปีนี้อาจจะทะลุ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการเกินดุลมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2550ทางธนาคารกลางอินโดนีเซียบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเกินดุลการค้าอย่างมีนัยยะสำคัญด้านการค้าสินค้าซึ่งอาจจะทำให้เกินดุลบัญชีเดินสะพัดครั้งแรกเนี่ยในรอบทศวรรษเลยทีเดียวนักวิเคราะห์ก็มองค่ะว่าการส่งออกที่แข็งแกร่งเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนค่าเงินรูเปียท่ามกลางความเข้มงวดเรื่องนโยบายการเงินทั่วโลกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ